วัสดีครับผม Animation Town นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Sin Guitars ครับผมอยู่กับกีตาร์รุ่นเริ่มต้นของกิลครับผมเป็นรุ่น240 Series ครับวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับจะเป็นการทำ Blind Test นะครับก็คือการไม่ต้องใช้ตาดูใช้หูฟังนี่แหละครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรุ่น240ที่เป็นทรง OM และ Death Note ครับลองดูซิว่าถ้าหลับตาฟังเนี่ยเพื่อนจะทายถูกไหมว่าเสียงมันมาจากตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นเนี่ยมาทำความรู้จักเจ้ากีตาร์กิล240กันก่อนครับสำหรับความรู้สึกของหลายๆคนนะฮะพูดถึงกิลเนี่ยต้องนึกถึงกีตาร์ที่ราคาสูงมากๆซึ่งมันก็เป็นจริงเมื่อก่อนนั้นแต่ว่าตอนนี้กิลเขาได้ผลิตรุ่นนี้ครับ240มาเพื่อให้เราได้สัมผัสกีตาร์ในแบรนด์กิลในราคาที่เราเอื้อมถึงครับแต่เราจะได้หน้าตาที่เป็นกิลนะครับแต่โทนเสียงก็จะมีความใกล้เคียงกับความเป็นกิลด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการได้กีตาร์แบรนด์ระดับโลกคือกิลนะครับแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่จำกัดเนี่ยเจ้ากิล240นี่แหละครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างความฝันและความจริงที่จะคว้ากิลมาอยู่ในมือของทุกท่านได้ครับเอาล่ะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกีตาร์ที่เราปลดปลางกันนะตัวนี้นะมันเป็นทรง OM ครับมากับ Solid Sika Spruce ครับมากับไม้ข้างและหลังที่เป็นมาฮากานีนะฮะแล้วก็เป็นผ้าไฟฟ้าที่เป็น Fishman AP1 ครับเป็นโทนแล้วก็วอลลุ่มครับปรับง่ายแล้วก็ได้เสียงที่เต็มอิ่มครับความแสบของเจ้าตัวกิล240นี่นะคือไม้หลังจะเป็น Ashback นะครับเพื่อเพิ่มการเด้งเสียงเพิ่มวอลลุ่มให้เสียงออกไปข้างหน้าได้ดีขึ้นมันไม่ได้แฟตนะมันเป็น Arch นะครับนี่ดูให้ดีมันไม่ใช่หลังป่องนะมันเป็นดีไซน์ของเขาทำให้เสียงเด้งกลับได้ดีทำให้เสียงดังขึ้นครับมันก็ถ้าพูดถึงฟีลลิ่งในการเล่นน่ะมันทำให้เราสัมผัสได้ง่ายขึ้นคือพอมันนูนเข้ามามันโดนตัวเรามากขึ้นคือมันกระชับครับไม่ล่วงไม่ลื่นครับมันก็เป็นอาการรักพี่เสียดายน้องนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวนี้ก็คือกิล240เช่นเดียวกันครับเป็นพี่น้องเลยแต่ว่าต่างกันที่สรีระทรงเมื่อกี้คือ OM ใช่ไหมฮะนี่คือ Dreadnought ครับเป็นสเปคเดียวกันครับ Top Solid Sika Spruce ครับแบ็คแอนด์ไซด์เป็นมะฮากานีครับมากับ Fishman AP1 ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเราจะข้ามไม้หลังกับไม้ข้างไปไม่ได้ครับเพราะเขาคือนี่คือมะฮากานีที่เป็นเฟรมนะครับมอยไกตาร่านิ้วเมเปิ้ลเลยอะดูดิแค่ไม้ก็ดูหรูหราแล้วมันได้อารมณ์ที่เป็นกิลจริงๆนะสวยงามแล้วก็มากับนะครับ Ashback เช่นเดียวกันทำให้เสียงกระเด้งออกไปข้างหน้าได้ดีครับโอ้ยสวยเลยครับตัวนี้ก็คนที่บอดี้ใหญ่ๆหน่อยโครงสร้างใหญ่ดูแบบเท่ๆแมนๆก็เหมาะกับการที่จะครอบครองตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเข้าสู่ช่วง Blind Test นะครับเพื่อนๆครับต้องสัญญาก่อนว่าห้ามขี้โกงนะเดี๋ยวจะเทสกันแล้วทดสอบตัวเองให้คะแนนตัวเองด้วยว่าทายถูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับThank you.
อบถูกบ้างฮะกับการที่เราได้ทำบายเทสกันไปเขาก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัวเองครับเราจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนเลยว่าระหว่างทรง D และ OM เป็นยังไงOM เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบกีตาร์ที่ทรงไม่ใหญ่นะแล้วก็ไม่ได้เน้นตีคอร์ดเป็นหลักครับจะเกาๆสลับตีคอร์ดแต่ว่าลักษณะพิเศษเด่นๆของเขาคือการเกาก็จะเหมาะกับOM 240นะฮะส่วนคนที่ชอบกีตาร์สำหรับสตรัมมิ่งใหญ่ๆบึกบึนดูแมนๆลุยๆหน่อยก็ต้องไปทรงเรดนอตครับเสียงจะกระหึ่มกระหึ่มหน่อยนะฮะก็เลือกเอาตามรสชาติที่เราชอบแล้วแต่จริตของเราละครับแต่ความพิเศษของเจ้า D240 ตัวนี้มันได้ความแบบสวยงามของไม้ที่เป็นเฟรมของมาฮากานีด้วยนะครับทั้ง2ตัวนี้เหมาะกับการเล่นออนสเตจเพราะว่าได้ AP1 Fishman ทั้งคู่เลยทีนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วว่าเราจะชอบความสวยงามของไม้หน่อยก็ต้องเทใจมาทาง D240 แล้วครับแต่ถ้าชอบความเรียบง่ายก็ OM240 ครับเลือกยากครับรักพี่เสียดายน้องบางทีต้องมาลองด้วยตัวเองแล้วครับสิ่งที่มาพร้อมกับกิล240ไม่ว่าจะเป็น OM หรือทรง D นะครับก็คือซอฟต์เคสครับซอฟต์เคสที่เป็นกิลซอฟต์เคสมีหลายเขาเรียกว่าหลายมาตรฐานอันนี้เป็นซอฟต์เคสที่คุณภาพดีข้างในหนานุ่มแล้วมีหมอนรองอย่างดีนะครับก็เพื่อหมอนรองสำคัญนะเวลาเราวางไปพิงหรือมันเผลอล้มนิดหน่อยเนี่ยมันยังเซฟคอไปได้อันนี้ถือว่าสร้างมาไม่ได้แบบขอไปทีละครับเอามาเพื่อปกป้องกีตาร์ที่คุณรักจริงๆครับคุ้มจริงครับสำหรับกิล240ไม่ว่าจะเป็น OM หรือทรง D มากับซอฟต์เคสกิลครับสำหรับทุกคนที่มองหากีตาร์นะครับการซื้อกีตาร์เนี่ยเราตั้งอะไรตั้งงบประมาณในใจก่อนนะครับกิลซีรีส์240นี้นะครับคนที่มีงบประมาณ 20,000 จนถึง 20,000 เกือบกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับกีตาร์ทั้ง2รุ่นนี้นะฮะในเมื่อเรามีงบแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกตามหากีตาร์ในฝันครับไปที่ช่องทางของซินกีตาร์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube TikTok หน้าเพจใดๆก็ตามนะครับขอให้ทุกคนเข้าไปดูคร่าวๆก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่เจอคลิปที่ดึงดูดใจครับพาตัวเองออกไปครับไปตามสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เมกะบางนานะครับฟอร์จูนนะครับพรหมนาถนะครับสเปลนะครับกีตาร์ที่ดีสุดคือกีตาร์ที่คุณได้รับข้อมูลมาแล้วไปลองเล่นด้วยตัวเองใช้มือของตัวเองเล่นและใช้หูตัวเองฟังใจหัวใจตัดสินแล้วก็ถ้ามันใช่ก็คว้ากลับบ้านได้เลยครับวันนี้ผมคงจะต้องไปก่อนแล้วครับไปลองกีตาร์ที่ผมชอบที่ร้านเซนเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ